สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวที่เป็นข่าวในโซเชียลมีเดียนะครับที่บอกว่ายาไอซ์จำนวน235ล้านบาทกลายเป็นสารส้มเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองรัฐบาลมีการหลบข่าวนักข่าวไม่มีใครรู้เลยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีบางคนหรือเปล่านะฮะที่มีการปกปิดข่าวรัฐบาลอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่เพราะมีการจับกุมยาไอซ์ได้ถึง235ล้านบาทนะฮะสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรนะฮะมาจากนี่ก่อนนะฮะที่ผู้บังคับการจังหวัดเพชรบุรีได้ทำการตรวจสอบละเอียดยิบที่มาของยาไอซ์470กิโลกรัมนะมูลค่า235ล้านบาทล้อรถเป็นรถ10ล้อขนมาพลิกคว่ำขณะฝนตกนะครับคนขับและคนนั่งได้รับบาดเจ็บถูกอายัดตัวดำเนินคดีขยายผลนะแล้วก็ในเวลาต่อมานะครับก็ทางตำรวจเหตุฉุกเฉิน191จังหวัดเพชรบุรีได้พบรถ10ล้อพลิกคว่ำอยู่บนถนนเพชรเกษมล่องใต้กิโลเมตรที่157บวก1 400นะครับหมู่1ตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายไปดูคลิปนี้จะได้ชัดว่าความจริงมันเป็นอะไรคือเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอุบัติเหตุคันนี้ครับสิบล้อคันนี้นะครับ ตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุฝนมันตกนะครับแล้วลื่นชนเสาไฟฟ้าแล้วเสียหลักบาดเจ็บ2คนแต่มันมีกระสอบกระเด็นลงมาตรงนี้2กระสอบไม่รู้ว่าอะไรกระเด็นมาจากรถแล้วในรถอีกเยอะแยะเลยครับมหาศาลเลยพอมาตรวจสอบดูเป็นยาไอซ์นะครับพบว่าเป็นยาไอซ์ผมพาไปดูหลังรถอีกนะครับหลังรถอีกเยอะแยะเลยครับนี่ครับรถคันนี้นะในรถนะครับถุงมันจะมีอยู่2สีนะครับสีเท่าที่เห็นสีน้ำเงินนะครับมันจะเหมือนจะเป็นถุงยาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถุงขาวนี่จะเป็นปุ๋ยต่อมานะเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรีโดยอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธินะฮะสว่างเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรีได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่กลับพบว่ายาไอซ์หล่นลงมาจากรถจำนวน28กิโลกรัมเจ้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับแจ้งผู้บังคับบัญชานะครับได้ทราบเพื่อนำกำลังไปคุมตัวไว้นะครับโดยผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นสองคนนะเป็นญาติกันคือนายอดินันเลหะอายุ45ปีหมู่บ้านเลขที่241อำเภอจารุเสถียรนะครับตำบลปะรุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสอายุ45ปีนะครับและนายวิญญาณนะครับเลหะอายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่241นะครับอำบ้านในที่เดียวกันนราธิวาสนะครับต่อมาเนี่ยพลตำรวจตรีเทียนชัยนะครับคามะทะโสนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีและพลพันตำรวจเอกสมเดชอิฐวัฒนกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพันตำรวจเอกบัญญัตินะครับเพียรสวัสดิ์รองผู้บังคับการแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพันตำรวจเอกธานินฉัตรเจริญเนี่ยนะครับฉัตรเจริญพรผู้บังคับการสภ.เมืองเพชรบุรีเนี่ยนะครับก็ไปยังที่เกิดเหตุนะครับเจ้าที่ทั้งหมดได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบยาไอซ์กระจายอยู่บนถนนจำนวน28กิโลกรัมบนรถ10ล้อมีกระสอบที่ยังไม่ได้ตกลงนะฮะพื้นอีกจำนวนมาก
จึงขนย้ายไปทำการตรวจสอบต่อไปนะที่เมืองที่สภ.เพชรบุรีได้พบยาไอซ์เพิ่มเติมจำนวน442กิโลกรัมนะครับรวมกับที่ตกกระจายอยู่บนพื้นจำนวน28กิโลกรัมพร้อมพบยาไอซ์จำนวน470กิโลกรัมราคาปัจจุบันกิโลกรัม 500,000 บาทมูลค่ารวมแล้ว235ล้านบาทนะครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีสั่งตรวจสอบและนะครับหาการเดินทางของรถอย่างละเอียดเบื้องต้นขนอาหารวัวจากชะอำนะและขับไปที่อำเภอเดิมจังหวัดนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจากนั้นก็มานอนพักที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ออกเดินทางจากลำลูกกานะครับจังหวัดปทุมธานีจนมาเกิดเหตุพลิกคว่ำแล้วยาไอซ์ตกเกลื่อนนะครับพบตรวจค้นทั้งหมดยาไอซ์จำนวน470กิโลกรัมมูลค่า235ล้านบาทดังกล่าวนอกจากนี้ระหว่างเกิดเหตุพลตำรวจตรีกิติสภาวทองผู้บังคับการสืบสวนภาค4เนี่ยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเพชรบุรีได้มาที่เกิดเหตุนะครับและประสานกับข้อมูลนะตำรวจอีกทางนึงนะครับซึ่งทางร้อยเวรเนี่ยก็บอกว่ารถบรรทุกเนี่ย10ล้อคนดังกล่าวยี่ห้อฮีโน่หมายเลขทะเบียน 72-3186 นะครับจังหวัดนครปฐมเป็นของนายอดินันท์นะอายุ45ปีเนี่ยแล้วก็ผู้ต้องหาทั้ง2คนนะฮะแล้วก็ปรากฏว่านะครับได้เสียหลักพลิกคว่ำฝนตกถนนลื่นจนยาเสพติดหล่นลงมานอกจากนี้นายอดินันท์อายุ45ปีเคยต้องโทษคดีครอบครองยาเสพติดในปี2553ถึงปี2558และรถบรรทุกดังกล่าวซื้อด้วยเงินสดอีกด้วยนะฮะจึงได้อายัดตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้านะจังหวัดเพชรบุรีไว้สอบสวนต่อไปนะสรุปคดีนี้เป็นยังไงผมได้สอบถามนะมีคนถามผมมาเยอะนะนะได้คลิปได้แล้วนะนะครับผมได้สอบถามความจริงไปยังผู้กับจังหวัดเพชรบุรีนะได้คุยกับท่านพันตำรวจเอกธานินนะฉัตรเจริญพรผู้บังคับการสภ.เมืองเพชรบุรีพูดดีมากเป็นคนที่คุยกับเขาแล้วคนนี้เขาเก่งว่ะนะฮะคุยกับเขาเข้าใจทันทีคุยไม่กี่คำนะฮะสรุปก็คือว่าคดีนี้ไม่ได้เป็นสารส้มสารส้มอย่างที่มีเพจนะฮะที่มีเพจของฝั่งเสื้อแดงเนี่ยตาสว่างได้เอามาเผยแพร่แล้วก็มีคลิปเสื้อแดงเอาไปเผยแพร่ต่อและมีคำชี้แจงจากนะครับสภ.เพชรบุรีและกองบังคับการเพชรบุรีนะโดยบอกว่าเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทราบเกี่ยวกับเรื่องของยาไอซ์นะครับเมื่อวันที่20กันยายน2562เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสภ.เมืองภูเก็ตเนี่ยสภ.เมืองเพชรบุรีได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน2คนนะมาพร้อมกับรถบรรทุกพร้อมยาไอซ์จำนวน 466.4 กิโลกรัมนั้น2เกี่ยวกับยาไอซ์ทั้งหมดทางสภ.เมืองเพชรบุรีร่วมกับเจ้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบจัดเก็บพยานหลักฐานหีบห่อของกลางทั้งหมดอย่างปลอดภัยรัดกุมทุกขั้นตอนทุกประการตั้งแต่ในที่เกิดเหตุจนนำของกลางกลับมาที่สภ.เมืองเพชรบุรีและก่อนหน้าที่จะนำส่งกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดและต่อมาเมื่อ21กันยายน2562สภ.เมืองเพชรบุรีได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งกลุ่มงานสอบสวนกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดภาค4นะครับเพื่อขยายผลขยายการดำเนินการคดีตามกฎหมายตามคดีอาญาที่ 77/2562 ยึดทรัพย์ที่ 74/2562 ลงวันที่21กันยายน2562จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบข้อเท็จจริงและใช้วิจารณ์ในการรับข่าวสารอย่างระมัดระวังผู้กำกับก็ถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเป็นคือข้าผู้กำกับก็มองกับตำรวจนะก็มองว่ามันอาจจะเกิดจากผู้ต้องหาเนี่ยใช้ข่าวแบบนี้ปลอมขึ้นมาเพื่อจะทราบข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่ผมก็เรียนไม่ใช่หรอกครับผมเห็นเพจปุ๊บเห็นเพจตาสว่างเป็นเพจของเสื้อแดงผมเห็นไปเว็บผมโยงไป YouTube เห็นไปใน YouTube ของกลุ่มคนเสื้อแดงนะที่ทำตรงนี้ขึ้นมานะสร้างข่าวลือขึ้นมานะ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในฝรั่งเศสและอยู่ในประเทศไทยสร้างข่าวลือขึ้นมาเพื่อหวังไงชักจูงโจมตีมุ่งไปที่มนัสพงษ์เผ่ามุ่งไปที่พลเอกประยุทธ์นะว่าค้ายาเสพติดโน่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ถึงเวลาจับกุมได้แล้วปกปิดแต่สุดท้ายความจริงโอ้ละพ่อนะฮะไม่ใช่ความจริงสิ่งเหล่านี้แหละเป็นที่มาที่ผมเรียนมาตลอดว่ามันเป็นหลักการต่อต้านทางสังคมหรือเรียกว่า social sanction หรือการต่อต้านทางสังคมมันจะมีการต่อต้านทางสังคมในเชิงทฤษฎีเนี่ยมีการต่อต้านทั้งด้านบวกและด้านลบทั้งด้านขาวและด้านดำนะก็ไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าดาร์กสายดาร์กนะครับเพื่อที่จะในการโจมตีนะภาครัฐเพราะมีรัฐมนตรีเกี่ยวข้องยาเสพติดนี่ก็ต้องใส่ร้ายนะครับก็โยงไปโอ้โหยาวไปถึงสถาบันโอ้โหจินตนาการไปกันใหญ่โอ้ยธรรมนัสเกี่ยวข้องโน่นนั่นโน่นนี่ทั้งที่ความจริงไม่ใช่คนละเรื่องกรณีนี้เป็นเรื่องของยาเสพติดปกติจับกลุ่มเรียบร้อยและอยู่ระหว่างการขยายผลประเด็นที่น่าสนใจผมเคยอธิบายหุ้นส่วนไว้แล้วว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะและผมเคยเรียนว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีหลักๆประกอบ1การแบ่งแยกดินแดน2สิ่งของผิดกฎหมาย3การค้ามนุษย์สิ่งของผิดกฎหมายได้แก่ยาเสพติดเห็นไหมฮะนำลักลอบขนสินค้าจะมี2ประเด็นเนี้ยแล้วก็มีน้ำมันนะฮะที่จับได้เสียจงเสียเจ้าน้ำมันเถื่อนจะมี3ประเด็นเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใครจำได้ไหมฮะมีการไปค้นไปเจ้าที่ทหารเนี่ยไปค้นแล้วไปเจอเงินอยู่ในกระบอกเอสลอนกว่า10ล้านบาทซึ่งไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดซึ่งกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยจะใช้การค้ายาเสพติดเนี่ยเพื่อทำอะไรใช่ไหมซื้ออาวุธหลักนี้ใช้ที่ไหนมากที่สุดเคยใช้กันมากที่สุดในตามแนวชายแดนนะครับของฝั่งพม่าวามงคุนซานะครับชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงคิดจะมีการผลิตยาเสพติดขึ้นมาแล้วก็นำจำหน่ายเพื่ออะไรซื้ออาวุธเห็นไหมหลักการเดียวกันเลยเหมือน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยลักษณะเดียวกันซึ่งตรงนี้ตำรวจกำลังขยายผลว่ามันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในกรุงเทพมหานครไหมเพราะที่ผ่านมามีการก่อเหตุนะปล้นธนาคารหลายครั้งปล้นไม่ได้ก็ไปปล้นร้านทองจำได้ไหมฮะที่ผมเคยเรียนไว้เขากำลังหาทุนและเกี่ยวข้องกับมาซอหรือมาเลเซียนะฮะซึ่งตอนนี้เขากำลังรุกเพราะสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าที่เป็นแคชเมียร์ระหว่างปากีสถานกับอินเดียก็กำลังรุกหนักไทยนะก็เกิดความแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หนักขึ้นกลุ่มก่อการร้ายจึงแบ่งเป็น2กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติและนะเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ควบคุมป้องกันเรื่องของการกระทำความผิดสิ่งผิดกฎหมายนั่นเองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยตอนนี้นะทางตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยกำลังส่งข้อมูลไปให้ปปส.เพราะปปส.มีที่โดยตรงเรื่องยาเสพติดแต่ของกลางเขาเก็บรักษาไว้นะครับกระบวนการตอนนี้เนี่ยผมต้องเรียนว่าทำไมมันเกิดข่าวปลอมตอนนี้ข่าวปลอมตอนนี้ในเชิงวัตถุประสงค์เนี่ยผมเรียนย้ำเลยว่ารัฐบาลต้องทำและตอนนี้เขาก็ทำแล้วนะครับเรื่องของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนี่ชัดเจนเลยนะเพจไอ้อะไรนะฮะตาสว่างเป็นเพจกลุ่มเสื้อแดงนะครับที่มีเป้าประสงค์เพื่อจะโจมตีรัฐบาลควบคู่กับการเดินสายทางการเมืองของพรรคฝ่ายแค้นนะเดินสายทางการเมืองปลุกเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญลดความน่าเชื่อถือและลดความชอบธรรมของรัฐบาลไปเรื่อยแล้วก็ชุมนุมในกรุงเทพมหานครทุกๆวันอาทิตย์สิ่งนี้คือหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองซึ่งผูกพันกันนะฮะเวลารับข้อมูลข่าวสารจึงต้องระมัดระวังด้วยเพราะข่าวปลอมจะเกิดขึ้นนะฮะยิ่งการเมืองยิ่งร้อนเท่าไหร่ข่าวปลอมจะมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาของมันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรัก
จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราชาของฉันทรงเหนื่อยล้ามามากมายลำบากเพื่อเราคนไทยทุกๆคนบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทสีฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานท่านสอนให้เราพอเพียงพอเพียงบาย